กันแต่ว่าการล้างหน้าเนี่ยต้องล้างให้สะอาดแล้วก็ไม่มีสิ่งสกปรกตกค้างด้วยค่ะคือรอนมินิโซนิกบรัชนะคะวิธีการใช้ง่ายมากเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแพ็กเกจก็น่ารักมากเลยนะคะอุปกรณ์พร้อมแล้วค่ะนี่เลยคือรอนมินิโซนิกบรัชค่ะขนแปรงนุ่มมากๆใช้ได้แม้กระทั่งคนที่ผิวแพ้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะให้สะอาดยิ่งขึ้นไปก็ต้องใช้คู่กับคิวรอน2 in 1 Whip Foam ด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็บีบ Whip Foam ลงบนแปรงค่ะนี่แล้วก็เอามาแต้มที่บริเวณผิวหน้าเลยค่ะแล้วเราก็เปิดเครื่องตรงนี้ค่ะโดยที่เครื่องนี้จะเตือนทุก10วินาทีแล้วก็ครบ1นาทีก็จะมีสัญญาณเตือนด้วยเปิดได้เลยโอเคค่ะเริ่มจากบนตรงนี้นะคะเบาๆนี่10วินาทีค่ะตรงบริเวณข้างแก้มตรงนี้โอเคครบแล้วสัญญาณเตือนแล้วก็เปลี่ยนมาข้างนี้บ้างนุ่มมากๆเลยค่ะรับรองว่าสะอาดแน่นอนครบแล้วแล้วก็มาตรงช่วงบริเวณกลางนี้นะคะ20วินาทีค่ะวนเบาๆข้างจมูกก็สำคัญที่หน้าผากเลย20วิเหมือนกันวนเบาๆแบบนี้นะคะแต่ต้องนุ่มมากๆโอเคครบ1นาทีแล้วนะคะแล้วก็มาล้างหน้ากันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมว่าผิวหน้าสะอาดมากๆเลยแล้วก็ใสด้วยใครอยากดูแลหน้าตัวเองนะคะให้ใสเริ่มต้นขั้นตอนแรกด้วยการทำความสะอาดผิวหน้าเป็นสิ่งสำคัญค่ะอย่าลืมคิวรอนมินิโซนิกบรัชแล้วก็คิวรอน2 in 1 Whip Foam ด้วยนะคะใช้คู่กันรับรองผิวหน้าสะอาดใสแน่นอนค่ะ